ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NTA Channel ครับและในวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกม Planet Coaster นะฮะพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่7แล้วนะครับจากพาร์ทที่แล้วผมทำโซนนี้ทิ้งไว้นะฮะตอนแรกว่าจะมาทำกับท่านผู้ชมนะแต่ตอนนี้ผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสงสารท่านผู้ชมแต่ว่าพอทำเสร็จเพิ่งมาสังเกตนะฮะว่าตอนนี้พื้นที่เหลือไม่เยอะในการสร้างโอ้ oh my god ถ้าเอาจริงๆนะถ้าคลิปมันผมไม่ทะเลาะกับโปรแกรมอัดนะฮะน่าจะได้หลายคลิปกว่านี้นะครับแต่ว่าเกมนี้น่าจะคลิปสั้นหน่อยอ่ะนี่เพราะผม1 2 3 4 5ประมาณ5พาร์ทได้อะที่เสียนะ5พาร์ท6พาร์ทจริงประมาณ6พาร์ทนะครับที่ผมอัดไปโดยอัดฟรีอะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดรถไฟเหาะแล้วก็ตัวเรือตัวนี้นะฮะตรงนี้ผมคิดว่านะผมจะทำเป็นโรงแรมนะฮะโรงแรมแล้วก็เป็นสวนสไตล์หิ่งห้อยนะครับเพราะว่าถ้าผู้ชมขอมาว่าเป็นสไตล์หิ่งห้อยแต่ว่าผมยังไม่รู้จะทำอะไรให้นะฮะเลยทำเป็นโรงแรมนะแต่ก่อนอื่นผมคงต้องไปทำเกี่ยวกับระบบไฟก่อนนะฮะซึ่งรถไฟห่อผมไปเทสมาเรียบร้อยแล้วนะเคเปิดได้ฮะเคแล้วตัวนี้ผมก็เทสมาเรียบร้อยแล้วนะเปิดได้เดี๋ยวรอมีคนมาเที่ยวเออผมคิดอะไรของผมอ่ะถ้าเป็นหมู่บ้านใช่ไหมผมทำทางแบบธรรมชาติได้ไหมอ่ะจะทำแบบหมู่บ้านเก่าๆอย่างเงี้ยขออนุญาตทำทางแบบธรรมชาตินะก็ประมาณ6ก็พอนะเข้าได้หลายทางดีกว่าเข้าได้หลายทางดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าโปรแกรมเนี้ยที่ผมใช้อัดปัจจุบันนะครับมันไม่ค่อยตัดเสียงรบกวนเท่าไหร่นะมันอาจจะมีเสียงคลิกเมาส์เสียงกดคีย์บอร์ดผมนะครับผมยังไม่รู้ใจมันอะโปรแกรมที่ผมรู้ใจก็คือ OBS ซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกครับผมอัดไปก็คลิปเสียปวดหัวลูกค้ากำลังเดินมานะฮะเดินไกลหน่อยนะมีโซนนี้1โซนนะครับแล้วก็ผมจะทำเป็นโรงแรมนะครับโรงแรมห้องพักโรงแรมหรูหราธรรมดาถุงทางเข้าสมมุติว่าโรงแรมเป็นพิมพ์เขียวอ๋อมันเป็นโรงแรมแบบนี้โรงแรมใหญ่แบบโอ้โหใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เลยเหรอไม่เอานะไม่อยากได้ผมจะทำเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับธรรมดาก็ได้นะธรรมดาบนหรูหราอะไรประมาณนี้แต่ว่าต้องมีทางเข้าแล้วก็เอาห้องพักใส่ใช่ไหมเ
แบบนี้ใช่ไหมอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้หรอผมไม่แน่ใจอ่ะขอลองผิดลองถูกแป๊บหนึ่งนะสไตล์หมู่บ้านเฉยๆทางเข้าแบบนี้บ้านสไตล์คาวบอยเนาะผมอยากได้หมู่บ้านปกติอ่ะขอลึกแป๊บหนึ่งนะปราสาทหรอสไตล์หินหรอถ้าเป็นแบบนี้ก็หินทรายปกติก็ได้นะหินทรายปกติก็ได้นะเดี๋ยวค่อยตกแต่งเพิ่มนะฮะต้องมาหาหินทรายเหมือนกันก็แต่แบบนี้ก็สวยนะวิเลือกยากแหละอิตาเอ็มเก่งเลือกนานอีกแล้วประมาณนี้ได้นะอิฐธรรมดาก็ได้เนี่ยโอเคได้ได้เอาอิฐธรรมดานะเดินลัดเหรออันนี้คือการเดินลัดเหรอเรประมาณนี้เดี๋ยวค่อยเพิ่มหน้าต่างนะฮะความจริงมันเพิ่มตรงนี้ได้อีก1หลังนะขอทำตรงนี้อีก1หลังอ่ะอันนี้มี2ห้องนะครับโอเคตรงนี้มี2ห้องขอใส่ก่อนแล้วกันไม่ดิก็ต้องเป็นห้องข้างล่างดิเอาโอเคเป็นห้องประมาณนี้ผมจะทำหลังคาแบบไหนดีนานแล้วนะไม่ได้ทำของพวกนี้เองนะฮะตั้งแต่เกมผมเล่นเกมนี้มาผมก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะพิมพ์เขียวตลอดเลยผมขอดูหลังคาก่อนนะจะหลังคาแบบไหนดีความจริงผมอยากได้หลังคาประมาณนี้นะแต่แบบนี้ก็ได้นะแบบอุ๊ยแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าหลังคามันทำไมสูงไปจังประมาณนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมขอดูหลังคาแป๊บหนึ่งนะจะได้เลือกจั่วถูกนะฮะอันนี้ก็ได้เนี่ยหรือว่าหลังคาแบบนี้ก็ได้นะจริงได้อยู่นะได้ก็ได้อยู่อะได้อยู่แหละผมต้องสร้างนานแน่นอนไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวครับ
อ๋ออันนี้ต้องเป็นตัวเล็กถ้าไม่เสร็จเดี๋ยวผมอาจจะต่อเป็นพาร์ทต่อไปดีกว่านะเพราะผมรู้สึกว่าเกมนี้มันพาร์ทน้อยไปโอเคแบบนี้ไม่ได้หรอต้องเป็นแบบนี้สินะเอาไม่ใช่เลือกจั่วผิดอันเออโอเคทำไมมันชอบติดไปแบบนั้นจังเลยอ่ะเป็นโรงแรมที่เขาเรียกว่าอะไรนะใกล้กับแหล่งที่เสียงดังมากเลยนะเออโอเคกว่าจะได้ใช่เดี๋ยวมันต้องเป็นขอบกลางเออนี่เครนี่ไงขอบข้างแล้วได้ไหมเออนี่เออสวยงามแต่ผมต้องทำขอบฝั่งนู้นด้วยเนาะเห็นไหมนี่สวยทำขอบฝั่งนี้ด้วยเออนี่ประมาณนี้เลยนะโรงแรมที่ผมจะทำต้องมีนี่มันต้องมีขอบแบบนี้ออกมาด้วยถึงจะสวยอ่ะใช่ไหมเออนี่ไงนี่าโอเคแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยโอเคโอ้สวยถือว่าโอเคตกแต่งเพิ่มฮะอุ๊ยอันนี้คือประตูเอาหน้าต่างฮะอุ๊ยไม่ใช่ดินี่หน้าต่างอันนี้อันไหนเข้าตีมเดี๋ยวขอดูก่อนนะไม่สวยเลยเอออันนี้เข้าตีมนะอันนี้เข้าตีมนะท่านผู้ชมแต่มันไม่ถูกพออ่ะวิอันนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันสูงไปหน่อยผมต้องขยับลงมาถ้าจะเอานะนี่อันนี้ก็สวยเออสวยไปหมดเลยอันนี้ประตูน้อยพิตาเอ็มแกเลือกเยอะจังเลยอ่ะ อันนี้ก็ได้นะเออโอเคได้เลยอันนี้ได้เลยแต่ว่าทางเข้ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะมีแบบขอบมีอย่างอื่นบ้างไหมไม่มีนะมีแต่เป็นแบบนี้แหละแล้วก็ขอบประตูขอบอะไรที่มันมาใส่แล้ว
สวยๆมีไหมงั้นน่ะเออไม่สวยอ่ะอ๋ออันนี้เป็นไม่สวยฮะอันนี้ก็เป็นผ้าเขาไม่ใช่ผ้าดิเขาต้องเรียกว่าไม่เข้าตีมฮะเขาต้องเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นเดี๋ยวนะคิดชื่อไม่ออกฮะอะไรนะเป็นเป็นกันศาสตร์โอ้ยเอ็มเอ้ยเป็นกันศาสตร์ล้านเป็นกันศาสตร์ล้านนะฮะยังแบบนี้จะสวยไหมเออได้นะเครประมาณนี้สวยโอเคเสร็จสิ้นฮะแต่ว่าหลังอื่นผมจะทำคล้ายๆกันแล้วแต่ว่าหลังอื่นจะทำบางอันก็เป็นที่เดียวนะฮะบางอันก็เป็นหลังเดียวบางอันก็เป็น2หลัง3หลังเดี๋ยวขอทำสักครู่นะแต่ว่าตอนนี้ผู้เล่นอาจจะเยอะแล้วแหละตรงนี้ผมขอมาดูรถไฟเหาะได้ไหมอยู่ไหนแหละอู้มันมีหลายอันนะเนี่ยเข้าไปใกล้ๆฮะมุมนี้ได้ไหมท่านผู้ชมหรือว่ามุมนี้ฮะเอามุมนี้ดีกว่ามุมมองของผู้เล่นเอาแล้ว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 ปล่อยหรือยัง3 2 1เอายังฮะเอาไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยอุ้ยไปไปไปโอ้โหดีแล้วก้าวโอ้โหสุดยอดบัดเสียวฮะจับไม่ทันเลยฮะตากล้องสนุกกันใหญ่เอ๊สวนดอกไม้กลางด้วยนะไม่ต้องได้ดูแล้วฮิวโอ้โหมีหลายโซนนะฮะโอ้โหเรียบร้อยอ่ะขอดูมุมอื่นบ้างได้ไหมประมาณนี้นะเออลองดูนะฮะมีอีกอันนึงด้วยอ๋อมันรออีกอันเข้าก่อนใช่ไหมเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันต้องรอนะครับไม่งั้นมันชนกันใช่ไหมอู้มาทำไมมุมนี้เนี่ยไม่ต้องมาดูไอ้พวกที่ลงไปอ่ะมองทำไมไอ้พวกเดินออกอ่ะทางออกสวยกว่าทางเข้าอีกนะมาดูทำไมเนี่ยไม่ดูไอ้พวกออกไปอ่ะขอดูอีกมุมได้หรือเปล่าขอดูอีกมุมนะฮะขอดูมุมนี้เมื่อกี้ดูมุมมองของผู้เล่นไปแล้วนะฮะลองดูมุมมองนี้นะฮะมุมมองเยอะๆอ่ะเห็นรถไฟทั้งแถวเป็นไงบ้างเลี้ยวแล้ว
นกล้องให้ผมเองอ่ะมันหมุนกล้องให้ผมเองนะฮะมันอ๋อนี่ไงอ๋อมันต่อคิวกันได้นี่ไงตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะร้านกลางเกาะนะฮะกลางบึงไม่ใช่กลางเกาะดิมีห้องน้ำมีร้านต่างๆนะฮะโรงพยาบาลด้วยห้องพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลห้องพยาบาลด้วยนะเก้มาทำตรงนี้กันต่อดีไหมแต่ว่าธรรมชาติมันยังไม่เยอะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำให้มาดูฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้อุ้ยคนไม่นิยมหรอหรือว่าไงหรือว่ามันแพงไปฮะก็สี่เหรียญก็ไม่ถือว่าแพงนะอุ้ยไม่นิยมหรอคุณทำไมอ่ะไม่หนุกหรอหนุกหรอมันก็ดูว่าเสียวดีนะเนี่ยใส่หมวกโจรสลัดกันนี่มันก็สนุกนะเนี่ยเนี่ยหวัดเสียวมาเล่นดีอุตส่าห์ทำให้เล่นหน่อยเล่นหน่อยนะครับแล้วก็ผมตามโรงแรมต่อเอ้าขอพะโล้งแถวนี้ด่วนๆเลยเดี๋ยวผมค่อยกำหนดเขตเขานะครับที่ผมยังไม่ใส่ถังขยะตรงนี้เพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าผมจะวางพวกร้านพวกอะไรพวกนี้ยังไงนะฮะตรงนี้จะมีร้านน้ำด้วยนะเป็นโรงแรมด้วยเป็นร้านอาหารด้วยเป็นคล้ายๆสวนสาธารณะไปในตัวนะครับที่ผมอยากทำอ่ะได้หนึ่งอันแล้วงานผมจะไวนะครับเพราะว่าผมรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้ถ้าผู้ชมที่ติดตามผมมานานจะรู้นะฮะผมจะเลือกมากแค่ครั้งแรกนะครับในโซนหนึ่งอ่ะครั้งแรกที่ผมจะทำเรื่องการประดับตกแต่งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะก็ใส่หลังคาก่อนแล้วกันไม่ได้มันสั้นครับท่านผู้ชมงานผมเริ่มไวแล้วนะทำขอบสักหน่อยโอเคนี่ไงอ่ะแล้วก็ต้องมีผ้าม่านด้วยนะจริงประตูก็ใช้ประตูหน้าต่างก็แนวเดียวกันก็ได้ข้างนะเดี๋ยวค่อยมาประดับตกแต่งกันเพิ่มนะครับโอเคแล้วก็กันสาดผมบอกเมื่อกี้ครับกันสาดแบบไหนเข้าทีมขอดูสักครู่นะดูเหมือนจะเข้ากว่านะครับประมาณนี้เลย
อย่ากระนั้นเลยผมจะถังขยะตรงนี้สักอันปะเดี๋ยวพะโลงจะบ่นนะฮะเครนี่แหละประมาณนี้มีร้านน้ำแล้วก็มีร้านอาหารร้านอาหารอยู่ตรงมุมนี้อ่ะพิซซ่าเหรอฮอตดอกแล้วกันฮอตดอกแล้วกันตรงนี้เป็นห้องน้ำดีกว่านะครับฮอตดอกอยู่ตรงมุมนี้มุมข้างหน้านี้โอเคตรงนี้ผมใส่ผิดอันเนาะใช่ตรงนี้ผมใส่ผิดอันไม่เป็นไรค่อยไปแก้ผมต้องใส่เป็นอันนี้เออต้องเป็นใส่แบบนี้เอ็มใส่ผิดอันนะฮะอุ๊ยไม่ใช่เอ้าเดี๋ยวสร้างอันนี้เสร็จค่อยไปแก้นะฮะจะเอาหลังคาเหมือนกันอยู่แล้วงานเริ่มไวฮะศาสตร์เคแล้วก็มีไม่ใช่อันนี้ถังขยะอยู่ข้างๆด้วยอ่ะเคเสร็จสิ้นนะฮะขอแก้ไขตัวนี้แป๊บใช่เป็นตัวนี้เอ็มคลิกผิดคลิกถูกนี่มันต้องเป็นตัวนี้กำแพงไปคืนอ่ะเรียบร้อยนะฮะเสร็จสิ้นมีร้านอาหารร้านน้ำผมจะทำห้องน้ำแถวนี้นะฮะห้องน้ำสิ่งอำนวยความสะดวกประมาณนี้อยู่ตรงนี้แหละ
สิ่งปลูกสร้างเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าผมได้เค้าโครงแล้วนะงานผมจะไวเอ้าต้องอีกอันเหรอต้องอันนี้ใช่ไหมโอเคสอรี่นะสอรี่นี่โอเคแล้วก็เป็นกำแพงนี่ทำไมแสนรู้จังเลยที่แบบร้านไม่เห็นแสนรู้แบบนี้เลยเอ้าคลิกไปแล้วนั่นน่ะหลังคาหลังคาประมาณนี้นะฮะแล้วก็ขอบถอดแบบเดียวกันเลยนะเพราะว่าผมจะทำเป็นหมู่บ้านที่นี่เลยนะฮะนี่แล้วก็หน้าต่างเดี๋ยวจะทำเป็นโซนให้เขานั่งด้วยนะผมไปเอาเสามาจากไหนนะผมไปเอาเสามาจากไหนนะเดี๋ยวนะเหมือนผมหามาจากแถวนี้แหละนี่แหละประมาณนี้มันไม่เห็นตั้งให้ฮะโอเคประมาณนี้ก็ได้มีมุมนี้อีกมุมไหมมีมุมนี้อีกมุมไหมก็พี่นี่ไงสบายสบายแต่ทำไมชอบทิ้งขยะเรี่ยราดฮะไอ้คนพวกนี้ตีมือเลยได้ไหมนี่อย่านะอย่านะเดี๋ยวตีมือนะบอกให้สองที่นะมีห้องน้ำแล้วก็ผมจะทำโรงแรมเพิ่มร้านอาหารร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านอย่างอื่นพอแล้วมั้งแล้วก็ผมจะทำเป็นร้านอาหารดีกว่าโรงแรมพนักงานร้านอาหารนี่ไงทางเข้าร้านอาหารตรงหน้านี้นะตรงหน้านี้เลยทำประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างอันนี้คือสไตล์หมู่บ้านเลยนะหย่อมตรงนี้คือหย่อมหมู่บ้านนะฮะ
เดี๋ยวผมค่อยตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเผื่อคนเขาหิวข้าวนะประมาณนี้ประมาณนี้ได้ดูหลังคาก่อนนะเดี๋ยวค่อยใส่จั่วนะครับเอาอันนี้มันเป็นจั่วแหละหลังคาประมาณนี้ได้ประมาณนี้ได้เครแต่ว่าต้องติดกัน2อันแบบนี้ใช่ใช่แล้วตรงนี้ก็เป็นจั่วธรรมดานี่โอเคโอเคเลยนะ แต่ผมรู้สึกว่าโปรแกรมนี้มันชัดถ้อยชัดคำทุกอย่างเลยอะซึ่งหมายถึงการคลิกเมาส์การกดคีย์บอร์ดผมรอ OBS อัปเดตครับเพราะว่าผมใช้แล้วรู้ใจกับ OBS สุดละอีกอย่าง OBS มันตัดเสียงรบกวนเสียงอย่างน้อยๆมันก็พวกเสียงคลิกเมาส์เสียงกดคีย์บอร์ดอ่ะมันไม่ได้ชัดขนาดนี้นะได้รับความนิยมหรือยังเนี่ยผมพุทธาทำให้โอเคได้นะสวยนะอยากรู้อะคิวไม่แน่นเท่าไหร่เลยอะมันไม่ค่อยสวยด้วยละมั้ง ผมพยายามใส่พวกวิวพวกอะไรให้เต็มที่แล้วนะแต่ว่าค่ามันไม่เต็มครับพอดีผมไปทำบึงด้วยเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ต้องทำข้างๆด้วยความจริงมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าผมเข้าใจถูกแล้วต้องเป็นแบบนี้น่าจะต้องเป็นแบบนี้นะเท่าที่ผมเข้าใจอ่ะเครนี่มันจะไม่กระด้างนะฮะหรือว่ามันต้องขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะคือตรงกลางประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคแล้วก็หน้าต่างเหมือนเดิมฮะเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านเดียวกันนี่เอ้ายังไม่เสร็จเลยเข้ากันเข้าได้แล้วเหรอ
ก็ได้ด้วยเหรอยังไม่เสร็จเลยนะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวค่อยตกแต่งเพิ่มนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยมาตกแต่งความสวยงามเนาะพาร์ทนี้เอาเป็นพวกโรงแรมพวกบ้านพักอะไรพวกนี้ให้เสร็จก่อนนะโอเคอันนี้ก็น่าจะได้โรงแรม2ห้องนะครับผมวางไว้ก่อนดีกว่าว่าจะเอาโรงแรมไว้ตรงไหนบ้างตรงนี้แล้วก็อุ้ยไม่ใช่อันนี้มันห้องอาหารโรงแรมตรงนี้หรูหรา1ประมาณนี้นะฮะผมต้องแก้ไขไปเลยดีกว่าเดี๋ยวกลัวเหมือนมันเหมือนเพเนซัวกลัวเหมือนนะฮะผมยังไม่ได้ทำเสาค่อยไปทำก็ตกแต่งนะฮะนี่ทำให้ท่านผู้ชมดูก่อนว่าจะทำประมาณไหนนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าบอกเลยว่าเดี๋ยวเรามาตกแต่งความสวยงามด้วยกันนะครับผมคงไม่ยังไม่ไปนอกรอบนะรู้สึกว่าพื้นที่ในการสร้างมันมีไม่เยอะแล้วนะฮะเพิ่งมาสังเกตนะเกมนี้ก็กำลังสนุกเลยอ่ะเรหรือเปล่าขอดูก่อนหรือเปล่าแต่ก็น่าจะใช่อ่ะจริงแต่ก็น่าจะใช่เพราะว่าถ้าแบบนี้อ๋อแบบนี้ก็ได้เคแบบนี้ก็ได้เกรนี่ไงได้ผมคงทำไม่กี่ห้องอ่ะอุ้ยไม่ใช่ไปนี่พะโล้งก็มีความสุขอุ๊ยพะโล้งมีความสุขผมก็ดีใจอ่ะเครประมาณนี้ใส่หน้าต่างไปเดี๋ยวทำสวนทำอะไรทำพุ่มไม้ดอกไม้มาเดี๋ยวก็สวยนะฮะใจเย็นนะท่านผู้ชมผมยังไม่ได้ตกแต่งนะฮะทำแต่อ๋อฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ทำเนาะทำแต่พวกตัวบ้านกระด้างไว้ก่อนนะฮะโอเคพาร์ทหน้าก็คงจะมาใส่พวกหิ่งห้อยอะไรนะฮะประดับตกแต่งเพิ่มเผื่อว่าใครอยากพักนะตอนนี้อาจจะยังไม่มีใครอยากพักนะครับเพราะว่าความสวยงามมันยังไม่ได้อ่ะมันต้องมีขอบด้วยผมชอบลืมจังเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันโล่งๆ
เคนี่อ่ะได้ประมาณนี้ได้ตรงนี้หนึ่งห้องขยับนิดไหมเดี๋ยวเผื่อทำสวนดอกไม้ข้างหน้านะฮะก๊อปปี้อีกหนึ่งอันเครนี่ประมาณนี้ก๊อปปี้นะฮะประมาณนี้ขออีกหลังนึงอยู่ตรงนี้เป็นหลังพิเศษหลังนึงแล้วก็บ้านธรรมดาตรงนี้อีกหนึ่งหลังนะฮะเดี๋ยวผมค่อยประดับตกแต่งเพิ่มนะประมาณนี้นะฮะมีหมู่บ้านแล้วก็จะทำเป็นหมู่บ้านที่มีหิ่งห้อยอยู่ข้างในอ่ะแล้วก็ตรงนี้ผมจะทำรั้วเพิ่มนะผมก๊อปปี้มาก่อนตรงนี้หนึ่งร้านแต่ว่าผมจะทำร้านอื่นนะฮะลบฮะแล้วก็เอาเป็นร้านอื่นใส่แทนร้านอะไรดีล่ะโอเคนี่ไงเรียบร้อยแล้วก็มีร้านอื่นเพิ่มเติมไหมตรงนั้นโล่งที่นะอ่ะตรงนี้เพิ่มหนึ่งที่นะฮะหมู่บ้านแล้วก็แก้ไขนะร้านอาหารรัดน้ำด้วยก็ได้นะไม่ใช่ตัวนี้ดิห้องน้ำมีแล้ว2ที่สมูทตี้อ่ะกาแฟบ้างเหมือนผมไม่ได้ทำร้านกาแฟให้เขาเลยอ่ะโอเคเครนี่คือหมู่บ้านของผมนะฮะอาจจะทำที่นั่งให้เขาบ้างนะฮะแล้วก็มีรั้วด้วยนะมีรั้วอยู่กับธรรมชาติแล้วก็จะทำเป็นโซนดอกไม้แล้วก็มีหิ่งห้อยออกมานะฮะเรืองแสงตอนกลางคืนอะไรประมาณนี้นะโอเคงั้นพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะอ่ะโอเคนะครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบครับอย่าลืมกดไลค์นะครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่ชมผมมาจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับมาเป็นกำลังใจในการทำผลงานนะฮะแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่มีข้อเสนอแนะมีข้อแนะนำมีเทคนิคการเล่นเกมดีๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอขอบคุณในการติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ